ูดถึงวันแม่อันนี้เป็นปรากฏการณ<ฆ>์ที่ผมเพิ่งจะเห็นเราพูดจากกันมานานแล้วว่าวันแม่หรือวันพ่อค<ฆ>มักจะมีการจัดจกิจกรรมที่โรงเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ไปให้ทําพิธีไหว้คุณพ่อคุณแม่แล้วมอบพวงมาลัยแล้วมันจะเกิดปัญหากรณีที่ถ้าเด็กพ่อแม่เกิดไม่อยู่ที่บ้าน<ฆ>อาจจะไปทํางานต่างจังหวัดหรือบางทีพ่อแม่ไม่มีมหรือบางทีพ่อไม่อยู่แม่ไม่มี มันกลายเป็นประเด็นปัญหาซึ่งพูดจากรรมานว่ามันกลาย<ช>เป็นการไปตอกย้ําปมด้อยของเด็กหรือเปล่าขนาดพ่อแม่เดี๋ยวปัจจุบันเนี่ยมาทํางานต่างจังหวัดค่ะใช่ไห<ช>มต้องไปเ<ช>มื่อวานนี้ได้เห็นข่าวนี้ท่านผู้ชมครับโรงเรียนอนุบาลสีธาตุประกาศงดจัดกิจกรรมวันแม่ในปีนี้แล้วก็ทําแบบมีข้อมูลที่น่าสนใจด้วยจากการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนมีข้อมูลว่านักเรียนที่อยู่กับแม่มีประมาณเพียง3 0โรงเรียนได้คำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละครอบครัวที่อยู่กับคุณแม่และไม่ได้อยู่ตลอดจนห่วงใยความรู้สึกของลูกๆนักเรียนที่คุณแม่มาร่วมกิจกรรมไม่ได้จึงปรับรูปแบบเป็นการทำการ์ดอวยพรให้คุณแม่และประกวดแต่งกลอนและเขียนเรียงความวันแม่ครับนี่ต้องชื่นชมโรงเรียนอนะุบาลศรีธาตุแห่งนี้จริงๆ น้องไร้เราลืมนึกไปในช่วงที่ผ่านมาว่าเด็กที่คุณแม่เขาอาจจะไม่อยู่ใช่ไหมใช่แล้วต้องไปอยู่ในพิธีแล้วก็ตอกย้ําลงไปอย่างนั้นเนี่ยใช่ค่ะข้อมูลของกรุทรวงอย่างนี้เขาทําแบบสํารวจแล้วมีเด็กที่อยู่กับแม่คือมีแม่อยู่ในครอบครัวเนี่ยแค่30%นะคะอีก70%แม่ไม่อยู่ค่ะนั่น ทำให้คำานึงถึงความแตกต่างของแต่และครอบครัวที่อยู่กับคุณแม่แล้วไม่ได้อยู่แล้วก็ห่วงใยความรู้สึกของเด็กนักเรียนที่คุณแม่บางทีติดธุระมาร่วมกิจกรรมไม่ได้ไม่ผิดกติกาเลยที่จะทําเป็นรูปแบบการอวยพรแล้วก็ประกวดแต่งกรอนเขียนเรียงความวันแม่แทนค่ะท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงผมว่าเป็นเรื่องน่าชื่นชมยินดีนะโรงเรียนอื่นๆก็เช่นเดียวกันเ<ช>ลยน้องไปใช่ไหมใช่ถ้<ช>าเราเด็กเนี่ยน้องบคงจะเคยผ่าน<ช>เราเห็นเพื่อนเราที่แม่ไม่มาไหม มันจะกลายเป็นความรู้สึกในใจเด็กค่ะ